ฮอตสตาร์บุ๋มสุภาพรเวอร์หนักมากได้รับจีสติงส่งตรงถึงห้องจัดรายการเรียกว่าออกอาการเวอร์จัดประหลัดไม่ต้องบอกเลยทีเดียวค่ะสำหรับพิธีกรสาวสวยอย่างบุ๋มสุภาพรเมื่อเจ้าตัวโพสต์ภาพของขวัญจากคนปริศนาส่งตรงมาให้ถึงห้องจัดรายการเป็นกางเกงชั้นในจีสตริงลูกไม้สีดำซึ่งทำเอาสาวบุ๋มถึงกับตกอกตกใจและรู้สึกเหมือนถูกคุกคามเผยไม่รู้เจตนาของคนส่งต้องการอะไรแต่มันไม่สมควรซึ่งทางสาวบุ๋มได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบายลงในอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจเช้านี้ได้โปรดเข้าใจและขอแจ้งตรงนี้นะคะคุณไม่สามารถส่งกางเกงในมาให้ดีเจเป็นของขวัญ นะคะตัวบุ๋มไม่ทราบว่าเจตนาของคุณคืออะไรแต่ว่ามันไม่สมควรมากค่ะมันให้ความรู้สึกเหมือนถูกคุกคามแบบบอกไม่ถูกเลยค่ะงานนี้เหล่าบรรดาเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับต่างเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นและถามถึงเจตนาของคนส่งว่าต้องการอะไรกันแน่งานนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทางสาวบุ๋มสุภาพรด้วยนะคะ